เอามายืนดูอยู่ตั้งนานดูผิดค่ะไปดูบอร์ดรถบัสเกิดอะไรขึ้นเจรองเท้ากัดแล้วหัวตัวดีวิทพาคุณน้ามาคุณน้าบอกว่าคุณน้าอธิษฐานตอนจับมือแล้วก็ได้กลับมาอีกจริงๆสมาชิกนะคะมาถึงนอร์เวย์เรียบร้อยแล้วหลังจากเดินทางมาราธอนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวออสโลกันนอนแล้วตอนเย็นจะทำบาร์บีคิวนะคะโอเคขออนุญาตไปขึ้นรถไฟก่อนต้องไปทั้งรถไฟแล้วก็รถบัสเพราะว่าเขาซ่อมบำรุงรางนะคะนี่ก็ทำไม่ค่อยถูกนะคะเพราะว่าปกติสามีจะไปรับไปส่งแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาซื้อตั๋วรถไฟกันดูว่าจะเป็นยังไงตู้ซื้อตั๋วนะเดี๋ยวเราซื้อ remove card เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราซื้อตั๋วเรียบร้อยโชว์ตั๋วหน่อยค่ะนี่นะคะตั๋วมาแล้วนะคะสำหรับ7คน889โครนแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปรอข้างนอกเพราะเราต้องต่อรถบัสไปอีกสถานีนึงแล้วก็นั่งรถไฟไปคือที่ต้องต่อรถบัสเนี่ยเพราะว่าทุกซัมเมอร์เขาจะบำรุงรางนะคะตรงสถานีดรัมเมนตรงนี้เราก็เลยต้องไปขึ้นที่อีกสถานีหนึ่งเนาะไปเราขึ้นบัสเรียบร้อยแล้วนะคะเกือบไม่ทันเพราะเมื่อกี้ไปซื้อตั๋วกับเครื่องแล้วก็ซื้อมาซื้อ7ใบชาร์จตังค์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ7ใบตั๋วแต่ตัวออกมาแค่2ใบรั่วตัวดีนะคะก็เลยไปหานายสถานีให้ช่วยนายสถานีก็ช่วยเหลือแล้วก็เซ็นชื่อมาให้ก็เลยได้มาขึ้นรถได้เดินทางกันต่อโอเคเดี๋ยวไปต่อรถไฟกันถึงแล้วนะคะสถานีรถไฟเดี๋ยวเราไปต่อรถไฟกันค่ะนี่เรามาเช็คชานชาลากันนะคะที่ตู้เที่ยง25ไม่ของเราเจหรือว่าบ่ายโมง35หรืออะไรเที่ยง45ป่ะของเราวุ้นมันยี่สิบกว่าเอามายืนดูอยู่ตั้งนานดูผิดค่ะไปดูบอร์ดรถบัสหายว่าทำไมไม่เจอเวลามัวตัวดีนี่น่าจะใช่ตัวเนี้ยอันที่สองตัวไหนเที่ยง59สปอร์3ใช่ไหมเจอแล้วโอ้โหแฟลชสามก็ไม่ได้อันนี้นะคะเช็คเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราไปที่ชานชาลากันรถออกแล้วนะคะออกตรงเวลามากเที่ยง59พอเที่ยง59ปึ๊บออกทันทีนี่เราถึงสถานีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปเที่ยวด้านบนกันจะเดินอยู่ที่บนดิหน้าว่าไปส่วนไปส่วนไวกิ้งงั้นก่อนเดี๋ยวหาเทสือตัวนั่นออกมาแล้วด้านนอกเราพยายามจะซื้อตั๋วรถรางแต่ว่าปกติเราจะไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อพอเราไปเขาบอกว่าตอนนี้คือเครื่องแมชชีนที่ขายตัวมันเสียเดินมา 2-3 ร้านแล้วยังซื้อไม่ได้ทีนี้กำลังจะเปลี่ยนแผนว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถบัสที่พาเที่ยวรอบเมืองเดี๋ยวนั่งวนสักรอบหนึ่งหรือไม่ก็เดี๋ยวอาจจะลงที่สวนที่ไวกิ้งพาร์คตรงนั้นโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงตอนนี้ออกมาอยู่ตรงNational Theater นะคะสวยงามมากเดี๋ยวจะให้ดูวิวแถวนี้ก่อนนี่บรรยากาศบริเวณ National Theater นะคะสวนสวยดอกไม้กำลังสะพรั่งอากาศวันนี้ไม่ร้อนเกินแล้วก็ไม่หนาวเกินนะคะก็ญาติญาติก็ถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปสถานที่ถัดไปกันต่อนะคะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสรอบเมืองอันนี้นะคะซื้อตั๋วเรียบร้อยมีน้องบ่าวยืนขายอยู่ตรงนู้นรถบัสนะคะจะเป็นแบบ hop on hop off ก็คือเขามีแผนที่มาให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะลงตามจุดต่างๆที่อยู่ในแผนที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นกลับมาอีกก็เราก็รอประมาณ
ทุกๆ20นาทีจะมีรถแล้วก็ขึ้นรถกลับไปอีกเพราะว่าตั๋วที่เราซื้อมันเป็นตั๋ว1วัน24ชั่วโมงเลยนะคะโอเคตอนนี้รถจะออกอีก20นาทีเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นบริเวณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่งรถชมเมืองกันรถมีฟรี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะดีมากเลยตรงไกลๆตรงนู้นก็เป็นพระราชวังนะคะอันนี้เราอยู่ถนนตรงกลางเมืองเลยตรงคลาโจฮันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนย่านช้อปปิ้งมีร้านอาหารมีร้านแบรนด์เนมเยอะแยะเลยล้อเลื่อนแล้วนะคะออกตรงเวลามากมาค่ะนั่งรถชมเมืองออสโลกันตอนนี้ผ่านด้านข้างพระราชวังแล้วนะคะต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยเขียวแล้วก็ร่มรื่นมากนั่งรถชมเมืองแบบนี้นะคะดีแล้วก็เพลินมากเลยค่ะเขาจะพาเราขับผ่านจุดสำคัญสำคัญทั่วเมืองออสโลเลยนะคะและเราก็สามารถจะลงยังจุดต่างๆที่เราต้องการได้แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ได้เพราะรถเป็นแบบ hop on hop off ที่สำคัญนะคะเขาจะมี Wi-Fi ฟรีให้ด้วยและมีแผนที่แจกให้ด้วยค่ะใครที่จะพาพ่อแม่หรือผู้เฒ่าผู้แก่มาเที่ยวแนะนำวิธีนี้ค่ะดีมากนี้เราลงสถานีก่อนสถานีตรงนี้ก่อนนะคะตรงที่สวนตรงไวกิ้งพาร์คตรงนี้เพราะว่าเป็นสวนสาธารณะแล้วก็สวยเดี๋ยวเราลงชมกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นชื่อสวนที่เป็นชื่อภาษานอร์เวย์ให้เพราะเราก็ออกเสียงไม่ถูกเดี๋ยวกลัวว่าออกเสียงไปจะออกเสียงผิดนะคะสวนสวยแล้วก็ร่มรื่นมากเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งที่จะต้องมานะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นตรงนี้สักประมาณสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาทางด้านประตูหน้าแล้วก็ขึ้นรถทัวร์ที่เรานั่งรถรอบเมืองนั้นได้อีกเพราะมันเป็นแบบ hop on hop offเนาะโอเคเดินเที่ยวก่อนมีบรรเลงเพลงด้วยเข้ากับบรรยากาศสุดๆเราจะเดินไปที่รูปปั้นเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยนั่นๆๆๆเห็นแล้วเด็กน้อยต้องไปถ่ายรูปคู่กับเด็กน้อยคนนั้นนะคะรูปปั้นชื่อดังของสวนนี้แล้วคือหลายคนบอกว่าถ้ามาถึงรูปปั้นนั้นได้จับมือเด็กน้อยได้ถ่ายรูปก็คือเราจะได้กลับมาที่นี่อีกนะคะโอเคเอาดิคุณน้ามาปีที่แล้วก่อนหน้าโควิดพาคุณน้ามาคุณน้าบอกว่าคุณน้าอธิษฐานตอนจับมือแล้วก็ได้กลับมาอีกจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อแถวถ่ายรูปกันอีกกับเด็กน้อยถึงแล้วให้ได้กลับมาแล้วจะมาถึงได้มาจริงนี่เดี๋ยวมาถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งนี่นะคะนี่เห็นไหมที่เจี๊ยวที่ขาที่มือจะแวววับไปหมดเพราะว่าคนจับกันแล้วก็ถ่ายรูปกันเยอะ Vigeland Parkสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยผลงานศิลปะทุกชิ้นที่จัดแสดงอยู่ในสวนนี้เป็นผลงานของ Gustav Wegerland ศิลปินชื่อดังชาวนอร์เวย์เดี๋ยวเราจะพามาดูไฮไลท์ของสวนนี้กันค่ะโดยไฮไลท์ก็คือเจ้าเสาหินโมโนลิธต้นนี้นี่เองเสาหินนี้นะคะมีความสูง17เมตรเฉพาะเสาหินต้นนี้นะคะใช้เวลาสร้างถึง22ปีเลยค่ะโดยเสาหินและงานศิลปะที่จัดแสดงอยู่โดยรอบเสาหินสร้างมาจากหินแกรนิตแกะสลักค่ะผลงานศิลปะที่จัดแสดงอยู่ที่สวนนี้นะคะโดยส่วนใหญ่จะสร้างมาจากหินแกรนิตแกะสลักและบางส่วนสร้างมาจากสำริดนั่นเองค่ะไฮไลท์อีกจุดหนึ่งช่วงท้ายสุดของสวนนะคะ The Wheel of Life แสดงให้เห็นถึงการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ค่ะดูลานหญ้าตรงนี้นะคะมันจะเทลงไปด้านล่างน้องชายบอกอยากกลิ้งได้ค่ะให้กลิ้งค่ะจะได้มาถึงนอร์เวย์ค่ะถึงพริกถึงขิงกลิ้งเลยค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพาทุกคนชม
แลนด์มาร์คทั่วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่หน้าพาร์คเพื่อที่จะรอขึ้นรถคันต่อไปเที่ยวไปที่จุดอื่นต่อนะคะนี่เราจะมาเที่ยวกันต่อที่โอเปร่าเฮาส์นะคะเดี๋ยวจะเดินทวนกลับขึ้นไปเที่ยวแล้วก็กลับไปยังจุดเดิมที่เราขึ้นรถเพราะตรงนี้มันเดินทั่วถึงกันได้หมดเป็นวงกลมเนาะง่ายๆนี่นะคะบรรยากาศโอเปร่าเฮาส์อากาศดีค่ะคนเยอะเชียวมาพบปะมาทำกิจกรรมกันนะคะเย็นมากน้ำเย็นมากถึงแล้วโอเปร่าเฮาส์ไปเดี๋ยวเราไปเดินวนรอบกันนู่นนะคะอาร์ตมิวเซียมอยู่ตรงนั้นให้ดูแค่นี้พอเพราะว่าคงไม่เข้าไปเหนื่อยมากแล้วเดินขึ้นมาแค่นี้เดินเข้าไปชมข้างในกันค่ะนี่บรรยากาศด้านในนะคะชมโอเปร่าเฮาส์กันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะพวกเราก็เคลื่อนทัพไปยังจุดต่อไปค่ะเพื่อที่จะไปชมป้อมปราการโบราณกันนะคะเดินสบายค่ะอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวอากาศก็ดีด้วยเห็นมีแดดร้อนๆแบบนี้นะคะแต่พอลมพัดมาก็รู้สึกหนาวๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อป้อมปราการไว้ให้นะคะเพราะไม่กล้าออกเสียงคาดว่าน่าจะออกเสียงผิดไหมต้องถอดรองเท้าแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นเจรองเท้ากัดแล้วพี่ชบเลยตึกเกาะเก้าเมื่อไรเพเดอร์ชบนี่แล้วถ้าปัดตัวนี้เกาะเก้าเราก็ชาบกันเออพี่ชบเคลื่อนทัพค่ะทุกคนเราจะออกเดินไปยังสถานที่ถัดไปซึ่งอยู่ใกล้กันเลยคือออสโลซิตี้ฮอลและโนเบลพีซเซ็นเตอร์เสียดายมากวันนี้วันอาทิตย์ที่จริงเข้าไปชมด้านในได้ค่ะตึกที่สำหรับมอบรางวัลโนเบลของที่นอร์เวย์จะมอบสาขาสันติภาพนะคะส่วนสาขาอื่นๆที่เหลือจะไปรับกันที่สต็อกโฮล์มที่สวีเดนนะคะส่วนเหรียญทองๆอยู่กลางนั้นก็คือเหรียญรางวัลโนเบลนั่นเองส่วนรูปคนที่อยู่ในเหรียญนั้นก็ชื่อว่าอะไรนะน้องเพชรอันเฟรดโนเบลตอนนี้ก็กำลังเดินกลับไปตรงที่จุดที่เราขึ้นรถบัสเมื่อเช้าก็คือไปที่พระราชวังแล้วเสร็จจากพระราชวังก็จะขึ้นรถไฟกลับบ้านที่ราเมนกันแล้วนะคะจำได้ไหมคะตรงนี้คือจุดที่เราขึ้นรถเมื่อเช้าแล้วที่เห็นข้างหน้านั้นก็คือพระราชวังนั่นเองค่ะถึงแล้วพระราชวังพระราชวังก็เป็นที่ประทับของคิงและก็ควีนของที่นอร์เวย์นะคะอันนี้มีธงขึ้นก็น่าจะหมายความว่าคิงและควีนตอนนี้ประทับอยู่ที่วังนะคะใหญ่โตและร่มรื่นมากค่ะอ
1วันเต็มที่ออสโลนะคะได้เวลากลับบ้านแล้วทุกคนหิวโหยเดี๋ยวจะไปทำบาร์บีคิวกันไปตามไปกินบาร์บีคิวกันถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมทำบาร์บีคิวกันค่ะอุ๊ยตายแล้วคุณสามีจัดเตรียมที่นั่งไว้ให้ญาติๆพร้อมน่ารักที่สุดนี่คุณย่าต้องช่วยแน่ปิดท้ายวันนี้ด้วยบรรยากาศมื้อเย็นสนุกสนุกกับญาติญาติทั้ง8คนนะคะอุตส่าห์บินมาเยี่ยมถึงนอร์เวย์แล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ